you are listening to the active podcast สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Active Podcast สัปดาห์นี้นะคะอยู่กับหลิงทัศนีประกอบบุญค่ะแม้ว่าจะปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี2,566ครั้งที่1ไปแล้วแต่มีความคืบหน้าของกฎหมายหลายฉบับที่มีความสำคัญและพยายามผลักดันกันอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือร่างกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งมีกว่า60กลุ่มเกือบ10ล้านคนในประเทศไทยค่ะ ล่าสุดก่อนปิดสมัยประชุมสภาก็มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายที่เสนอโดยฝากฝั่งของฝ่ายค้านหรือว่าพักเก้าวไกลรายละเอียดสาระสำคัญในร่างกฎหมายความสำคัญที่ต้องมีกฎหมายฉบับนี้ ไปจนถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภาพรวมของประเทศไทยตลอดจนทิศทางความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะการทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่ากฎหมายที่ว่ามานี้ไม่ได้มีแค่ฉบับของพักเกล้ากัค่ะแต่มีรวมด้วยกันถึงห้าฉบับที่เป็นทั้งร่างของรัฐบาลฝ่ายค้านกรรมธิการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนด้วยทั้งหมดนี้นะคะเราจะพูดคุยกับสอสอเราฟังบัณฑิตเทอศกุลสอสอบัญชีรายชื่อพัก ก้าวไกลสัดส,ส่วนชาติพันธุ์ที่เป็นผู้เสนอและผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวสวัสดีค่ะคุณเราฟังคะสวัสดีครับ เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของที่มาที่ไปแล้วก็ความสําคัญที่เราจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพราะว่าเอาล่ะถึงแม้จะมีประชาชนที่อาจจะติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้รับรู้ว่ากฎหมายฉบับนี้มีที่มาที่ไปและความสําคัญยังไงนะคะ,ะหลายคนก็อาจจะสงสัยอยู่นะคบว่าทําไมเราถึงต้องมาออกกฎหมายเป็นการเฉพาะสําหรับการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์เพราะอย่าลืมนะคบว่าเราอยู่ในสังคมที่ เป็นระบบกฎหมายแบบสมัยใหม่นะครับที่มีหลักการคุ้มครองให้ทุกคนได้รับสิทธิและสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกันทีนี้แล้วมันมีเหตุจําเป็นอะไรที่ต้องมาออกกฎหมายเป็นการเฉพาะมาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์อีกแบบนี้มันไม่แปลกไปหน่อยหรืออันนี้ก็จะเป็นคําถามส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าผมอยากจะให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายสมัยใหม่แต่ว่าภายใต้ระบบกฎหมายสมัยใหม่นี่แหละ ก็ยังมีการเปิดช่องหรือว่าก็จะมีระบบในการกีดกันสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์เอาไวใ้ในในนั้นด้วยค<ะ>่ะแม้ว่ากฎหมายนะครับจะได้คุ้มครองให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันจริงแต่แต่โอกาสที่คนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มชายขอบของชายขอบอีกทีหนึ่งะจะมีโอกาสเข้าถึงสิทธิในบรรดาที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ จริงหรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้นะครับทีนี้ผมอยากจะเท้าความให้เห็นหน่อยหนึ่งนะครับว่าเดิมทีรัฐไทยนะครับเรียกคนที่อยู่บนพื้นที่สูงว่าชาวเขานะครับความหมายที่ถูกประทับตราควบคู่กันกับคําว่าชาวเขาก็คืออันที่1เป็นคนที่เพิ่มอพยพเข้ามาใหม่นะครับอันที่สองก็คือกลุ่มคนที่ตัดไม่ทำลายป่านะครับกลุ่มอันที่สก็คือเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่ง3าํานี้ จะอยู่ควบคู่กับคําว่าชาวเขานะครับ<ฆ>ทีนี้พอมาถึงในยุคสมัยใหม่รัฐไทยไม่ได้เรียกว่าชาวเขาอีกต่อไปนะครับเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งเรียกว่าเป็นกลุ่มรัษดรไทยบนพื้นที่สูงคือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถึงที่สุดแล้วการประทับตราเหล่านี้เนี่ยก็เลยเป็นที่ไปที่มาที่ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็ยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายนะครับการออกนโยบายหรือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ดาเนินการกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากคนทั่วไปออย่างยกตัวอย่างที่เราจะเห็นเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็เป็นพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วนแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยแก้ไขกันมาหลายรัฐบาลก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนก็อย่างเช่นพื้นที่กอริเปะของชุมชนชาวเลอุรักลาโวยแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ชาวบางกลอยเป็นกะเหลี่ยงปากกยอที่นั่นนะคะที่อาจจะยังมีปัญหาข้อพิพาท หลังจากที่มีการประกาศเขตอุทยานมาทับพื้นที่ของชาวบ้านนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นพื้นที่ล่าสุดก็คือกรณีหาดไม้ขาวที่จังหวัดภูเก็ตที่อันนี้น่าจะมีข้อพิพาทร่วมทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างใหญ่ๆที่เราทำให้เห็นถึงเรื่องของการที่พวกเขาอาจจะไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์โดยเฉพาะสิทธิใหญ่ๆทั้งเรื่องที่ดินที่ทำกินสิทธิชุมชนดั้งเดิมที่อาจจะมีปัญหาที่แม้ว่าจะมีกฎหมายต่างๆ มีรัฐธรรมนูญที่พูดถึงสิทธิ์แต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าถึงจึงเป็นที่มาสําคัญของการที่จะต้องมีร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับการที่เรามีตัวกรอบกฎหมายใหญ่ก็คือรัฐรัฐธรรมนูญได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าพลเมืองทุกคนย่อมมีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันคือบทบัญญัติของรัฐรัฐธรรมนูมนที่เขียนไว้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่ารับรองไปตามนี้แต่ว่าการที่เขียนเอาไว้แบบนี้ โดยที่ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นกลุ่มชาติพันธ์ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความด้อยกว่าอยู่ในนั้นด้วยมันก็เลยตัวกฎหมายเนี่ยก็เลยไม่ได้เห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เนี่ยมีอุปสรรคอะไรในการที่จะเข้าถึงตัวกฎหมายอย่างที่เขียนเอาไว้มันก็เลยเขาเรียกว่าเป็นการละเลยละเลยต่อกลุ่มชาติพันธ์ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้โอกาส แล้วก็ถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึงอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคหนึง่งเพราะว่า,าลักษณะกฎหมายแบบนี้ก็จะเป็นการไปตอกย้ําให้คนท,ทั่วไปในสังคมเชื่อนะครับเชื่อว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บนพื้นที่สูงก็มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันกันกบคนที่ทั่วๆไปม,มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับมีโรงเรียนใช่ไหมครับสามารถไปเลือกตั้งได้ใช่ไหมครับคนก็เป็นได้การแต่งตั้งให้เป็นกำลังผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับคือโดย ผิวเผินก็จะคล้ายๆกับว่าได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันจริงแต่น,นี่ก็คือว่าเป็นเพียงแค่กรอบนะครับแต่ว่า<ม>เนื้อของมันทีนี้ผมอยากจะให้เห็น,หนภาพนิดน,นึงนะคบว่า,าที่ผมบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไม่มีโอกาสหรือมีตัวกรอบกวนมามีตัวนโยบายในการที่กีดกันยังไงให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่ได้ยกตัวอย่างมาอย่างกรณีเากาะลีเปะหรือกรณีบางกรอยใช่ไหมครับ พื้นที่เหล่านี้เป็นพลเมืองไทยจริงนะครับแต่เขาถูกเผา,า,า,าบ้านเผาหมู่บ้านได้ที่ออกมาโดยที่คนที่กระทำความผิดนี่ก็ไม่ได้คือไม่ถือว่าม,มีมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับก็จะมีอย่างกรณีที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์แม้ว่าจะอยู่มาก่อน<ะ>ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่มาก่อนคนพื้นรามที่ซ้ำไปนะครับแต่ว่าไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์โรงเรียนของ ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้บอกได้เลยว่ามันมีมาตรฐานมีคุณภาพที่ต่ำกวา่าโดยรวมนะครับรวมทั้งเรื่องของกฎหมายและนโยบายอย่างเช่นการประกาศเขตป่าสงวนนะครับการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ที่ทับที่เนียคือกลุ่มชาติพันธุ์อยู่มาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเวลามีการประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ มันครอบพื้นที่ทํากินของกลุ่มชาติพันธุ์ไปด้วยอย่างนี้ครับเรื่องของนโยบายห้ามมิให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ออกมามเป็นกฎหมายเลยก็คือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับที่43เมื่อปีพศ2537กำหนดชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามไม่ให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ที่ดินบนเขาอย่างนี้ครับแล้วก็ล่าสุดล่าสุดเลยก็คือ นโยบายในการเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวของรัฐบาลไทยเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าแยกสองสองส่วนชัดเจนคือพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นหนึ่งสองใช้คําว่าป่าอนุรักษ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ํสา3สี่ห้าใช้คําว่าป่าเศรษฐกิจคือมันเป็นลักษณะข,ของการไปรับรองสิทธิตามนโยบายคอร์รชใช่ไหมครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เงื่อนไขเรื่องของการต้องปลูกต้นไม้เพราะการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนนียต่อให้ตัวกฎหมายหลักนะครับไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ให้ใช้กฎหมายแบบนี้อกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์คนพื้นราบให้ใช้กฎหมายแบบนี้ตัวกฎหมายหลักไม่ได้เขียนแบบนี้แต่ปฏิบัติการนะครับปฏิบัติการม,มันเห็นความแตกต่างแบบนี้อยู่นี่ครับอันนี้คือ,อผมก็อยากจะชี้ให้เห็นว่า,าภายใต้กรอบกฎหมายที่กําหนดให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภ,ภาพที่เท่าเทียมกัน โอกาสของคนมันไม่ได้เท่าเทียมกันจริงนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. มันก็เลยมีความจําเป็นนะครับที่เราต้องไปออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่อที่จะมาปิดช่องโหว่ช่องว่างเหล่านี้ให้มีโอกาสที่จะเข้าถึงสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้จริงๆ mm hmm. นะครับ อยากให้พี่เราฟังบอกถึงสาระสำคัญที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีสิทธิเท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่นในประเทศไทยนี่ค่ะจะมีสาระสำคัญในร่างกฎหมายนี้ทั้งหมดกี่เรื่องด้วยกันคะแล้วก็เรื่องนั้นเนี่ยจะสร้างประโยชน์ยังไงบ้างพี่พรบฉบับนี้นะครับมีการยื่นไปทั้งหมดอยู่4 4ฉบับนะครับซึ่งของฉบับของพระเกาไกลก็จะเป็นหนึ่งในนั้นสาระสําคัญ แยกออกมาได้เป็น3เรื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคเก้าไกลก็เน้นอยู่3ประเด็นหลักด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเป็นการสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองนะครับก็คือเราต้องมีกลไกเฉพาะขึ้นมาต่างหากนะครับเพื่อทําหน้าที่2อ,อย่างก็คือส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้กลุ่มให้กลุ่มผลิพภัณฑ์เนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็คุ้มครองคุ้มครองคือว่าอะไรที่สุ่มเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ์ หรือเข้าไม่ถึงสิทธิ์นี่ก็จะทําหน้าที่ในการคุ้มครองให้คนเหล่านี้ไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยกฎหมายโดยนโยบายหรือโดยอะไรก็แล้วแต่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกส่วนที่1น,นะครับก็คือการสร้างกลไกอันที่สองก็คือการกําหนดคุ้มครองเป็นการเฉพาะนะครับต้องคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะการเฉพาะเรื่องอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นการคุ้มครองไม่ให้มีการทําอะไรก็ได้ที่จะนําไปสู่การสร้างความเกลียดชังสร้างความก้าใจผิดต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันคล้ายๆจะเป็นนมธรรมนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันเป็นนามธรรมแต่ว่ามันมีอิทธิพลมันมีผลต่อปฏิบัติการต่อกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ะจะทําให้สังคมเนี่ยเข้าใจกลุ่มชาติพันธ์ในทางที่ผิด หรือมอีนำไปสู่การชี้นําการสร้างความเกลีดชังให้กับกลุ่มชาติพันธุ์แม้จะไม่ใช่เป็นการทําแบบตรงๆนะครับทำแบบอ้อมๆอ,อ,อย่างงี้อันนี้คือก็ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบจัดการไม่ว่าจะเป็นการออกมาในรูปของการร้อนเรียนใช่ไหมครับในรูปของกระตูนในรูปของบทห,หนังละครอย่างนี้ครับซึ่งคน ทั่วไปก็อาจจะไม่ได้คิดนะครับแต่ว่าการตอกย้ำตอกย้ำเหล่านี้เนี่ยมันนำไปสู่อะไรครับมันนำไปสู่การเข้าใจกลุ่มชนิพันธุ์ว่าเป็นแบบนั้นหรือสร้างภาพจำผิดสร้างภาพจำที่ผิดๆอย่างนี้ครับอย่างเช่นเป็นคนสกรปรกนี่ใช่ไหมครับอ่าเป็นคนที่แบบค้ายาอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นคนที่แบบเพิ่งอ,อพยพเข,ข,ข้ามาเนี่ยคือมันก็จะไปตอกย้ำสร้างภาพจำเหล่านี้ซึ่งคนที่ขายยาคนที่เพิ่งอพยพเข้ามาเป็นเพียงแค่คนส่วนหนึ่งนะครับ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขาไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ได้รับผลกระทบจากการสร้างภาพจําที่ผิดๆเหล่านี้ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องละ,ละเอียดอ่อนนะครับแต่มันจําเป็นต้องมีตัวกฎหมายที่มาควบคุมสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็กรณีที่3ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เลยก็คือการประกาศ,กาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับ ประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าน่าจะมีที่มาเชื่อมโยงมาจากเมื่อก่อนที่มีมติคณะรัฐมนตรีและก็ออกมาเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษพอใช้คําว่าเขตวัฒนธรรมพิเศษหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเขตพื้นที่พิเศษเป็นพื้นที่อภิสิทธิเ์เป็นพื้นที่ที่ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นชุมชนสิทธทิพิเศษอะไรหรือเปล่าก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดแต่ว่าครั้งนี้เรายกระดับในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสังคมด้วยก็คือให้เป็นพื้นที่คุ้มครอง สิทธิและว,วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมคะใช่ครับพื้นที่ของกลุ่มชาติพัน,<ช>พนธุ์น,นะครับผมเชื่อว่าเกินกว่า90อซถูกครอบด้วยกฎหมายป่าไม้มไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนอุทยานเขตรละสัพันธ์สัตว์ป่านะครับคือมันถูกครอบเอาไว้หมดแล้วก็การบริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายป่าไม้สิ่งที่ตามมาก็คือสิทธิในที่ดินไม่มีมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทําไม่ได้ น,นี่ก็เลยทาให้กลุ่มชาติพันธนุ์ถูกจํากัดสิทธิและโอกาสมากๆทีนี้เราก็เลยคิดว่ามันต้องหาทางในการมาปลดล็อกปัญหาเหล่านี้นะครับโดยการประกาศเขตคุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์วิธีการก็คือว่าก็ต้องมีกระบวนการในการจัดตั้งใช่ไหมครับก็ชุมชนก็ต้องยื่นคําร้องไปให้คณะกรรมการใช่ไหมครับคณะกรรมการก็จะมีการตั้งคณะกรรมการทั้งรัฐทั้งชุมชนทั้งภาคส่วนอื่นๆนเข้ามาตรวจสอบ ถ้าถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมดก็ค่อยนําไปสู่การประกาศเป็นเขตคุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ถ้าประกาศออกมาแล้วสิ่งที่จะเอามาใช้ในการควบคุมพื้นที่ตรงนี้ก็คือตัวระเบียบตัวระเบียบที่ออกแบบขึ้นมานะครับซึ่งระเบียบเหล่านี้นี่มันก็ต้องอได้รับการยอมรับใช่ไหมครับจากรัฐแล้วก็ชุมชนนะครับต้องได้รับการยอมรับอพอได้รับการยอมรับเสร็จแล้วเนี่ย ประกาศออกมาแล้วแล้วคนที่อยู่ในชุมชนเหล่านี้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเหล่านี้ก็จะต้องมีความผิดตามกฎหมายป่าไม้นะครับมันจะมี2กฎหมาย2ฉบับที่ใช้ควบคู่กันไปนะครับ,บ,รบเพราะว่าคืออย่าลืมนะครับว่าการประกาศเขตคุ้มครองวัฒนธรรมพิเศษไม่ได้ยกเลิกกฎหมายป่าไม้ไม่ได้ยกเลิกเขตอุทยานที่ประกาศตรงนี้เอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าวิธีการวิธีการก็คือจะใช้กฎหมาย2ฉบ,บับนี้คู่กัน ถ้าเป็นกรณีของการใช้สิทธิ์ของชุมชนตามระเบียบใช่ไหมครับก็ได้รับการคุ้มครองซึ่งในถ้อยคํากฎหมายเราใช้คําว่าได้รับการยกเว้นโทษนะครับถ้าเกิดว่าชุมชนไหนหรือใครทําผิดกฎระเบียบอย่างเช่นในกฎระเบียบชุมชนกําหนดว่าห้ามขายที่ดินใช่ไหมครับถ้าใครขายที่ดินคนก็ผิดตามกฎหมายป่าไม้นะครับ<อ>กฎระเบียบชุมชนบอกว่าห้ามไม่ให้คนไปบุกรูกพื้นที่ป่าถ้าคนไปบุกรูกพื้นที่ป่าคนผิดกฎหมายป่าไมา้ ก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยเพราะฉะนั้นกฎหมายที in <out> so hmm. um, ่ใช้ในพื้นที่เหล่านี้ก็จะมีกฎหมาย2ฉบับใช้ควบคู่กันไปรูปแบบกฎหมายแบบนี้ไม่ใช่เราเพิ่งคิดมาใหม่นะครับมันมีอยู่แล้วทีนี้ถ้าถามว่าแล้วการประกาศออกมาการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองกลุ่มชาิพันธุ์ที่กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิตรงนี้เนี่ยมันทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรก็ในต่างประเทศนะครับที่มีการทําไปแล้วเนี่ยก็อย่างชัดๆนะครับก็จะเป็นอย่างที่แคนาดาใช่ไหมครับ อย่างที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่ออสเตรเลียบริบทของพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันจะต่างจากของเราอยู่นะครับแต่ว่าสาระสําคัญของมันคือว่ากลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ตรงนีออ้แล้วก็สิทธ์เนี่ยก็จํากัดเฉพาะกลุ่มคนด้วยนะครับเนื่อว่ากลุ่มคนที่เป็นสมาชิกชุมชนเท่านั้นคุณถึงจะมีสิทธิออ์ใช้กฎหมายฉบับนี้ได้ถ้าคนอื่นมานะครับคนาทํคมคนใช้สิทธิ์อย่างคนในชุมชนนี่มัน,ม,น,ม,นมันทำไม่ได้ก็เหมือนกับเป็นการให้สิทธิ์ที่ชุมชนดั้งเดิมใช่ใช่ อย่างเช่นเรื่องที่ดินใช่ไหมครับ<ฆ>เรื่องเรื่องที่ดินก็คือตัวระเบียบก็จะรับรองรับรองหรือว่าออกแบบในการบริหารจัดการที่ดินที่อยู่ในชุมชนนี้ใช่ไหมครับเรื่องอป่าใช่ไหมครับ<ฆ>เพราะอย่าลืมว่าชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะต้องใช้ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นการหาเห็ดหาหนอใช่ไหมครับการตัดต้นไม้มาสร้างบ้านสร้างรั้วเป็นฟืนใช่ไหมครับเ,เหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องต้องใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นระเบียบก็จะกําหนดว่าใช้ได้ขนาดไหน อันนี้นครับเรื่องของการพัฒนาถนนหนทางไฟฟ้าประปาใช่ไหมครับถ,ถ้าระบบปกตินะครับจะเอามาสร้างถนนไฟฟ้าปราปาในเขตป่า,ปาสงวนป่าอุทยานมันทาไม่ได้นะครับมมีปัญหาที่ในในกฎหมายใหม่ก็จะต้องไปออกแบบใหม่ว่าถ้าเป็นกรณีของการทําสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการบริการสาธารณะท,ทั่วไปที่ไม่ได้ไปตัดป่าใหม่นะครับทำในที่เดิมเนี่ย ก็สามารถที่จะทําได้ภายใต้เงื่อนไขอย่างนี้นครับมันก็จะทําให้การพัฒนาเนี่ยเข้าถึงได้จริงๆซึ่งอันนี้คือมันรวมถึงเรื่องของอวัฒนธรรมแล้วก็อาชีพที่ต่อยอดจากวัฒนธรรมด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับว่า,าการให้กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการพื้นที่นะครับจะจะมีส่วนอย่างมากในการช่วยรักษา,าป่า ในบริเวณบริเวณนั้นเอาไว้ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นที่พิสูจน์กันมาทั่วโลกแล้วว่าสามารถจะทําได้จริงอันนี้คือทั่วโลกนะครับในไทยมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยนะครับถ้าคุณไปเปิดแผนที่ประเทศไทยดูนะครับไปเปิดแผนที่ประเทศไทยดูแล้วก็ดูว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นสีเขียวมากกว่ากันก็ここจะเห็นตามตะเข็บชายแดนใช่ไหมครับซึ่งก็จะเห็นว่าพื้นที่เหล่านี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งนั้นอะ่ะใช่ไหมครับก็ขนาดเรายังไม่มีกฎหมาย ที่รับรองสิทธิ์ให้กลุ่มชิพันธุ์ไปบริหารจัดการป่าใช่ไหมครับเขายังสามารถที่จะบริหารจัดการในส่วนของเขาเองได้นะครับถ้าเราให้โอกาสโดยมีกฎหมายรับรองสิทธิ์ให้เขาให้เขาเนี่ยมีอํานาจตามกฎหมายที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้จริงๆโดยมีรัฐเนี่ยคอยทําหน้าที่ในการควบคุมและกกับในระดับหนึ่งมันก็จะยิ่งไปเสริมกําลังของเขาให้สามารถที่จะรักษาพื้นป่าต่อไปได้อีกน Thank you. กลับมาที่ร่างกฎหมายที่พักเก้าไกลกำลังผลักดันกันอยู่ค่ะแล้วก็มีการเปิดเวทีรับฟังกันไปเมื่อประมาณปลา,ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะก็อยากจะถามที่เล่าฟังะคะ่ะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือว่ามองว่ามันจะเป็นโอกาสสำหรับการผลักดันร่างกฎหมายนี้ที่ได้ข้อเสนอมาจากฝ่ายต่างเนี่ยคะ่ะมันมีข้อสรุปสำคัญอะไรบ้างนะคะที่เราอาจจะต้องนำไปเพิ่มเติม,ตมหรือว่าปรับ ให้กฎหมายมีความเข้มข้นหรือว่าตอบสนองต่อการสร้างโอกาสให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้นนะคะ,ะก็สิ่งที่เสนอเสนอเข้ามาก็จะมีส่วนที่แบบซ้ำๆกันกับส่วนที่เป็นเรื่องที่ใหม่อยู่แล้วก็ค,คิดว่าเราอาจจะต้องอต้องพัฒนาตัวกฎหมายของเราด้วยนะครับค,คือส่วนที่1นนะครับส่วนที่1เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการตั้งกลไกขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการคุ้มครองและก็ส่งเสริมใช่ไหมครับค่ะ มันเป็นเรื่องยากอยู่ที่เราจะทําให้คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจที่เป็นสภาพบังคับได้โดยวิธีการเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอํานาจในเชิงไปการไปขอความร่วมมือทีนี้เราจะทําให้คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจที่มีสภาพบังคับได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอจากที่ประชุมมานะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยแต่ว่าวิธีการในทางกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมครวรนะครับพราว่าเพราะว่ากรรมการชุดนี้ โครงสร้างชุดนี้มีอํานาจสภาพบังคับขึ้นมามันก็จะไปซ้อนกับอํานาจของอีกองค์ก,ก,ก,ออกรหนึ่งด้วยซึ่งการที่มันซับซ้อนแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะถูก,ถกโต้แยง้งหรือว,ว่าะจะมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยอันนี้มันก็มีทีนี้ผมคิดว่าในรายละเอียดก็ต้องไปดูเพิ่มแล้วก็มันจะมีบางเรื่องที่ยังยากในการเขียนเอาไว้ในกฎหมายก็คือ,อเรื่องสัญชาติคนที่เป็นคนได้สัญชาติเนี่ยกระบวนการในการขอสัญชาติเนี่ยมันยุ่งยากซับซ้อน แล้วก็มันมีการทุจริตคอรัชชั่นเต็มไปหมดคนที่ได้สัญชาติจริงๆขอสัญชาติด้วยความยากลําบากมันก็เลยทําให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะได้รับสัญชาติก็ในเวทีก็มีการเสนอเรื่องนี้มาว่าตัวกฎหมายอาจจะต้องคุ้มครองเรื่องกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีสัญชาติด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปคุ้มครองเป็นกรณีทั่วๆไป ีนี้ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนหนึ่งที่เขา,เาไม่ใช่คนที่เป็นคนไทยติดแผ่นดินหรือว่าเขาไม่ได้มีคุณสมบัติตามกฎหมายอันนี้ก็จะทําให้ฝ่ายราชการเนี่ยเขาก็จะคอนเซิร์นในเรื่องนี้ด้วยนะครับ <c oughs> แต่ว่าแน่นอนก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องไปช่วยจัดการแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาวเลนะครับ <c oughs> ที่อยู่ที่อยู่อาศาอัยของกลุ่มชาวเลก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีปัญหามากๆเพราะว่ามันจะมีข้อ ข้อคือจะมีความขัดแย้งหรือว่ามีปัญหากับทั้งหน่วยงานรัฐด,ด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นทางคือเป็นพื้นที่ป่าเขาจะอยู่พื้นที่ตามพื้นที่ป่าเลนตามหัดตามหาดนี่ใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งกับกอีกรณีหนึ่งก็คือจะเป็นกรณีที่มีปัญหากับนายทุนอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งด้วยซึ่งก็ถูกยิบยกขึ้นมาแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่เราต้องหาวิธีการ ที่กฎหมายฉบับนี้จะนําไปสู่การรับรองให้กลุ่มชาติพันธ์ชาวเลเขาได้มีที่อยู่อาศัยด้วยอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าแน่นอนว่าข้อท้าทายหนึ่งที่เราจับตากันมาโดยตลอดเนี่ยการจะผลักดันร่างกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งให้ผ่านจนมีผลบังคับใช้ได้เนี่ยก็คงไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้เสนอแค่พักเก้าวไกลอย่างที่บอกแต่ยังมีอีกประมาณ4ี่ฉบับที่เสนอโดยกรรมธิการที่เกี่ยวข้อง <S <S ในส่วนของอของรัฐบาลเองที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรองค์การมหาชนด้วยแล้วก็ในส่วนของกลุ่มพิมุบ แล้วก็สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่ก็เสนอกฎหมายไปรออยู่ในสภาแล้วด้วยแต่ทั้งหมดนี้ที่ว่ามาเนี่ยสุดท้ายก็ยังคงต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลค่ะเพราะว่ากฎหมายที่ไล่มาเนี่ยหลายๆฉบับน่าจะอย่างน,น้อยๆสัก3าฉบับนี่ค่ะถูกตีเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินต้องได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีซึ่งก็รัฐบาลชุดปัจจุบัน ก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าเรื่องนี้จะเดินหน้ากันอย่างไรทั้งกฎหมายที่ฝ่ายอื่นเสนอมาจะรับรองหรือไม่หรือแม้แต่กฎหมายที่คายอยู่ของรัฐบาลที่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็น่าจะต้องจับตาเรื่องนี้เองพี่เราฟังในฐานะทีะ่เป็นส่วนของสภานิติบัญญัติฝ่ายค้านเองเ,องเนี่ยมองว่ามันจะมีทิศทางและโอกาสเป็นไปได้ยังไงหรือมองการที่จะให้ความสําคัญของฝ่ายรัฐบาลที่จะร่วมมือกับฝากฝังพักฝ่ายค้านได้ยังไงบ้างนะคะ ครับก็กระบวนการในการผลักดันก็แน่นอนนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ผลักดันโดยพรรคเก้าไกลถ้าจะว่าไปพรรคเก้าไกลไม่ใช่คนเริ่มต้นในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้นะครับคนที่เริ่มต้นในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ถ้าถ้าพูดตามถ้าถ้าพูดตามลำดับนะครับก็คือทางสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยก็จะเป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่ทํางานกับกลุ่มชาติพันธุ์มานานนะครับเขาผลักดันเขาเคิด แล้วก็ทํากระบวนการในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็คือของรัฐบาลเองนะครับเขาก็เห็นความสําคัญในการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ก็เลยจริงๆเขาก็เลยมีกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการผลักดันนะครับจริงๆกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็น 1, 1ใน12กฎหมายยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับก็จะเป็นหน,นึ่งในนั้นด้วย ก็เป็นภารกิจของรัฐบาลที่จะต้องไปผลักดันอยู่แล้วก็จะเห็นว่า,ารัฐบาลนะครับก็ได้มอบหมายให้สนย์มนุษยวิทยาศิรินทร์ในการไปศึกษาวิจัยแล้วก็จัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการยื่นต่อคณะรัฐมนตรีนะครับก็หวังนะครับหวังว่าคณ,ณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเร่งรีบในการผลักดันไปนะครับแล้วก็ยังมีฉบับของอกรรมธิการ กับกรรมธิการเด็กสตรีผู้สูงอายุแล้วก็ชาติพันธุ์นะครับก็ได้ร่างอยู่ฉบับหนึ่งแล้วก็เคยยื่นให้แก่สภาไปในสภาสมัยที่แล้วนะครับแต่ว่าถูกตีว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินแล้วก็นายกก็ไม่เซ็นแล้วก็พอยุบพอยุบสภากฎหมายฉบับนั้นก,ก็ตกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมี ฉบับของภาคประชาสังคมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE นะครับก็จะเป็นฉบับที่ยื่นเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับก็ถูกตีว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนายกเซน็นนะครับ แล้วก็พรกเก้าไกลก็จะเป็นฉบับสุดท้ายนะครับก็เพิ่งยื่นเข้าไปเมื่อปีเมื่อวันที่เก้าสิงหาในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองะ้วันวันที่เก้าสิงหาเป็นวันรณรงค์ชนเผ่าวันชนเผ่าพื้นเมืองนะครับวันชนเผ่าพื้นเมืองสากลนะครับก็ได้ยื่นเข้าไปแล้วแล้วก็หลังจากที่ยื่นไปแล้วนะครับก็ถูกตีความว่าเป็นกฎกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินต้องให้นายกเป็นคนเซ็นรับรองก่อนนะครับแต่ว่าณขณะนี้ ก็อยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นการทั่วไปอยู่นะครับในการรับฟังคว,ความคิดเห็นนะครับก็เปิดรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์นะครับอันที่2ก็คือมีการส่งสำนังกงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําความเห็นกลับมานะครับแล้วอันที่3ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็จะมีโอกาสดีซึ่งปกติก็สภาเขาก็ไม่เคยได้ทำกันแต่ว่าเขาก็จัดให้อของฉบับของพรรคเก้าไกลก็คือจัดเวทีใช้งบป,ประมาณของสภานะครับจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยเชิญทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจริงๆรับ ส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยเนี่ยค่ะอ่านที่น่าจะเป็นเหมือนกับทั้งข้อกังวลและก็เรื่องของความท้าทายไปด้วยอย่างที่พี่เราฟังพูดเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมต่อการทํางานจากรัฐบาลเดิมมาสู่รัฐบาลใหม่ค่ะเพราะว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยมีการให้ความสําคัญอย่างที่บอกยุทธศาสตร์ชาติ12ด้านบรรจุเอาไว้แต่ว่าก็ยังผลักดันไม่สําเร็จทีนี้ก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่รัฐบาลถัดมาเนี่ยจะต้องดําเนินการต่อการที่อาจจะ อยู่คนละขั้วคนละฝั่งคนละยุคกันแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มันมาจากชุดเดียวกันเชื่อมต่อกันมาเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบหรือว่ามีปัญหาไหมคะที่จะทําให้ร่างกฎหมายนี้จะไปถึงปลายทางของการที่จะบังคับใช้ได้ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้มันไม่ใช่ของรัฐบาลใดรัฐรัฐรัฐบาลหนึ่งหรือว่าพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับมันเป็นกฎหมายที่จริงๆเกือบทุกพรรคส่วนนะครับก็แทบจะเห็นด้วยกันแล้วนะครับว่าจะต้องผลักดันนะครับอ่ <c oughs> นอกจากการถูกระบุเอาไว้ในยุทธศาสตร์ชาติแล้วนะครับาทางรัฐบาลเองนะครับจริงๆกับทุกรัฐบาลก็ได้พูดถึงเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์อยู่แล้วแ <c oughs> ม้กระทั่งรัฐบาลนี้นะครับโ <c oughs> ดยเฉพาะพักเพื่อไทยเองนะครับ <c oughs> ก็มีนโยบายนะครับมีนโยบายในเรื่องของการาส่งเสริมคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ทุกภาคส่วนเนี่ยมีแนวคิดเหมือนกันเห,เหมือนเหมือนกันหมดนะครับว่าจะต้องมีการ ออกกฎหมายในการไปคุ้มครองทีนี้โดวยวิธีการผมคิดว่า,าถ้าว่าไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็น่าจะเป็น,นกลไกที่มีประสิทธิภาพที่สุดหรือว่าเป็นเป็นพักส่วนที่มอีอำนาจในการที่จะผลักดันกฎหมายฉบับนี้มา,มากมากที่สุดนะครับโอเคฉบับของอรัฐบาลที่ทําโดยสนวนมนุษยว,วิทยาศิรินธรก็อาจจะมีบางส่วน ที่ไม่ได้ครอบคลุมถึงร่างอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องไปเจราจากันนะครับแต่ว่าการมีกฎหมายฉบับนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมีประโยชน์ต่อทุกส่วนนะครับต่อรัฐบาลไทยเองนะครับการที่เรามีกฎหมายที่คุม้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในทางสากลมันก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลต่อในระดับนานาชาติใช่ไหมครับการที่รัฐบาลคุม้มครองสิทธิ นะครับของกลุ่มตัวเล็กตัวน้อยของคนใชยขอบเวลารัฐบาลไปพูดที่ไหนในเวทีนานาชาติก็จะพูดด้วยความภาคภูมิใจใช่ไหมครับนานาชาติเขาเห็นรัฐบาลทําหน้าที่คุ้มครองอส,สิทธิมนุษยชนเขาก็จะให้การยอมรับอันนี้ก็จะเป็นภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่ดีด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ทั้งความจําเป็นภายในแล้วก็ความจําเป็นในทางภาพลักษณ์ในทางสังคมเนี่ยมันก็จาเป็นที่ต้องผลักดันเพราะนั้นรัฐบาลทำก็จะได้ส่วนดี แล้วก็อันที่2คือว่า,าตัวเศรษฐกิจคือถ้าเราพูดให้ข้ามพ้นกว่าแค่คําว่าคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องนี้ถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งให้แก่ประเทศไทยด้วยในขณะที่เราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับเราพูดถึงเรื่องของการกระจายอานาจเราพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องคาว่าซอฟต์พาวเวอร์ถ้ารัฐบาลทําให้กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิ์ใช่ไหมครับรัฐบาลก็จะสามารถที่จะใส่เครื่องไม้เครื่องมือ ที่จะเอาไปพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะก,การการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของกลุ่มชาติพันธ์มันไม่ใช่เพียงแค่ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนนั้นอ,อยู่ดีกินดีแต่ว่าตัว เาขาเรียกว่าเป็น supply chain หรือว่าห่วงโซ่ประทานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันก็จะสะท้อนกลับไปยังสังคมโดยรวมอีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวเข้ามาไรายได้ก็ตกแก่รัฐบาตลตกแก่คนโดยรวมทั่ว,วไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีกฎหมายฉบับนี้ มันเป็นมันมันมันเห็นภาพที่ดีมากกว่านะครับส่วนส่วนที่เป็นผลกระทบตอนนี้คือเราก็ยังไม่เห็นนะครับเราก็ยังไม่เห็นว่าอะไรที่มันจะเป็นผลกระทบหรือว่ามันจะเป็นวสัสปัญหาตามมาจากการออกกฎหมายฉบับนี้นะครับดูเหมือนหนึ่งในข้อกังวลและก็ความท้าทายสําคัญเนี่ยค่ะก็อาจจะถูกจับตาไปที่ฝ่ายผู้มีอํานาจตามกระบวนการก็คือรัฐบาล แต่ว่าขณะเดียวกันเองเนี่ยพี่เล่าฟังก็บอกไปแล้วว่ารัฐบาลเองก็น่าจะให้ความสําคัญต่อเรื่องนี้แต่ว่าในฐานะที่พี่เราฟังเองเนี่ยเป็นผู้ผลักดันร่างกฎหมายฉบับของพรรคฝ่ายค้านหรือว่าพรรคเก้าไกลเองเนี่ยค่ะถ้าหากจะทําให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับให้เดินหน้าไปได้สู่ปลายทางของการบังคับใช้ให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยตัวเองเนี่ยจะวางในเรื่องของการที่จะประสานงานสร้างความร่วมมือ กับพักรัฐบาลยังไงได้บ้างคะพี่หลังจากนี้ครับก็คงไปทํางานตามกระบวนการเลยนะครับก็อย่างที่พักข้าไกลได้ประกาศเอาไว้นะครับว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกนะครับการเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกก็คือเดินหน้าในการทํางานแล้วก็พร้อมที่จะประสานมือกับทุกฝ่ายในการาทําในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลเขาทําแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุน พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับพอกลับมาถึงกฎหมายฉบับนี้นะครับเราก็ายินดีแล้วก็โดยกระบวนการก็จะต้องไปทํางานร่วมกับทางฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เสนอเข้าไปหลายฉบับพอเข้าสู่สภาแล้วนะครับก็จะต้องเอาหลายๆฉบับเนี่ยมาร่วมพิจารณาเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะทําออกมาเป็นตัวร่างกฎหมายใช่ไหมครับ ก็จะต้องมีการตั้งคณะทํางานหรือว่าตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้อยู่แล้วซึ่งก็จะมีทั้งตัวแทนของรัฐบาลใช่ไหมครับตัวแทนของฝ่ายค้านโดยเฉพาะตัวตัวแทนของผู้เสนอกฎหมายเข้าไปตรงนั้นแหะครับก็จะเป็นโอกาสที่ทางเรากับทางรัฐบาลเนี่ยจะได้มาทํางานร่วมกันเพื่อผลักดันกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลให้ความสําคัญในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ โดยที่มีทางฝ่ายฝ่ายค้านโดยเก้าไกลเราช่วยกันที่จะพัฒนากฎหมายฉบับนี้มันก็มีโอกาสที่จะผ่านสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวิธีการทํางานตามตามกระบวนการไปเลยนะครับรวมทั้งในเรื่องในแร่ของการโหวตในแร่งของการโหวตต่อให้ในการเจรจาใช่ไหมครับการเจรจาการผลักดันตัวร่างกฎหมายคอนเซปต์ Concept ของพรรคเก้าไกลอาจจะตกหายไปบางเรื่องหรือว่ามีอะไรบางบางบาง,บางอย่างที่ไม่ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในฉบับ ที่จะผลักดันเป็นกฎหมายถ้า,าส่วนที่เป็นสาระสําคัญยังอยู่ต่อให้เอาร่างของรัฐบาลมาเป็นหลักเราก็พร้อมที่จะผลักดันให้เลยครับสิ่งที่เราพูดคุยกันมากว่า40นาทีเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็พอที่จะทำให้เห็นภาพของการเดินหน้าและก็ความพยายามในการที่จะ ผลักดันร่างกฎหมายขอใช้คำนี้รวมๆสำหรับ5ฉบับเลยนะคะเป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาละค่ะว่าเปิดสมัยการประชุมรัฐสภาในสมัยหน้าเนี่ยทุกฝ่ายจะร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้ให้มีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนและแน่ๆนะคะเป้าที่ทุกคนจะต้องจับตาก็คงหนีไม่พ้นฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง ฝากฝั่งของรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านที่จะต้องร่วมมือกัน ในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ไปพร้อมๆกับภาคประชาชนที่เขาก็มีความพยายามในการผลักดันเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่จะได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่แค่กลุ่มชาติพันธุ์จำนวนเกือบ10บล้านคนในประเทศไทยแต่ภาพรวมต่างๆที่คุณเรลาฟังสรุปมาก็ทำให้เห็นว่าทุกฝ่ายในประเทศนั้นจะได้ประโยชน์รวมทั้งรัฐบาลด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณเราฟังนะคะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่เราฟังคะ่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ You are listening to the active podcast.